ศิลปาอยู่ในวังเป็นผู้เอาไปฝังไว้และฮอดเวลาที่จะไปพูดไปเกิดแล้วคิดอีดูตนสงสารสองผัวเมียเฒ่าทุกจนนี่เลยมอบให้ห้อมดาใส่มาและเว้าเป็นภาษาของว่าพวกสูงบ่มีสิทธิ์เอาเงินเอาคำนี่ไปใส่ทางนั้นถ้าผัวเมียเขาบ่อนุญาตพ่อครูได้มอบให้เขาแล้วถ้าบ่ดังนั้นจะมีอันเป็นไปและได้บอกให้สองผัวเมียเฒ่าจงเฮ็ดกองบุญทานให้ตนเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นคนร่ำรวยอีกครั้งท่ามกลางคนไทยบ้านไทยเมืองมาหูเบิ่งเป็นจำนวนหลวงหลายอย่างหน้างึดง่อและตกตะลึงไปตามๆกันจากนั้นมาก็บ่มีไผกล้าหลักและได้เอาวัตนาเล็กมาอ้อมไว้สัวขาวเพื่อรักษาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาสองผัวเมียดังกล่าวก็ได้เฮ็ดกองบุญถึงน้ำพระสนมเจ้าของเงินคำดังกล่าว3มื้อ3คืนซึ่งใน3มื้อ3คืนนั่นเองก็ได้เกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกพอปรากฏว่าได้มีแมงเมาบินออกจากโค้งดินเป็นจำนวนรวมหลายมาจุ้มกันเป็นผู้ดอกบัวที่กำลังบานอยู่ผุ่มเงินผุ่มคำนั่นโดยว่าไปใส่ว่าตายและบ่สละปี3มื้อ3คืนของการเฮ็ดกองบุญดังกล่าวชาวบ้านมาเห็นก็ตกใจพอปกติแล้วเมื่อออกจากโค้งดินพุ่มไม้ต่างๆกระโดดมันก็สละปีและมุดดินไปภายไปมันตามวิถีชีวิตของมันแต่นี่มันบ่ยอมไปทางไหนแท้ๆพากันเอาหัวจุ้มกันอยู่จังซั่นจนครบ3มื้อก็พากันสละปีแล้วแจกยายไปทางไผทางมันเคียงคู่กันนั้นเหตุการณ์ประหลาดอันที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อตกยามค่ำคืนมาผีนางพระสนมศิลปาในวังดังกล่าวนั้นก็มาเข้าสิงผู้เป็นเมียอีกครั้งซึ่งครั้งนี้แม่นมาเข้าสิงในการเต้นและฟ้อนรำฉลองความดีใจที่ตนได้ไปพูดไปเกิดบ่จักวาทาใดบทฟ้อนใดมีหมดทุกรูปแบบประชาชนก็พากันมานั่งเบิ่งราวฟ้อนอย่างหลวงหลายในได้ว่าว่าข้าแต่เกิดมาบ่เคยเห็นบทฟ้อนอย่างนี้จักเทื่อหน้างึดง่อและอัศจรรย์แท้ซึ่งแล้วจะเริ่มเต้นและฟ้อนตั้งแต่เวลา7โมงแรงจนฮอด3โมงเช้าสุดท้ายทั้งครูผัวเมียก็ได้ตัดสินใจรักษาไว้เป็นมูลมรดกของชาติจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางอำนาจการปกครองบ้านก็ได้รายงานต่ออำนาจการปกครองเมืองและแขวงสวรรณเขตและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งย่องยอส่งเสริมสองผัวเมียเป็นพลเมืองดีและได้มอบเงินสดให้ในขันเบื้องต้น10ล้านกีบพร้อมกันนั้นก็ได้จัดสถานที่งั้นดังกล่าวที่กำลังจะปลูกสร้างใหม่นี้เป็นบ่อนเก็บเมียนรักษาสักการะบูชาวัตถุบูฮันดังกล่าวตลอดไปเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมจากผลที่ได้หาเห็นว่าในแต่ละมื้อได้มีประชาชนทางภายในและอ้อมข้างแขวงสวรรณเขตพากันมาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายห้อยคนในแต่ละมื้ออันสร้างรายรับในการขายธูปเทียนดอกไม้บูชาก็คือขายปี้เข้าชมได้ถึงมื้อละ2หา3ล้านกีบเพื่อเป็นทุนนอนในการปลูกสร้างงานดังกล่าวนี่แหละท่านผู้ชมความดีนี้จริงจงมันทำดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเองดังสุภาษิตที่ว่าเก้าอดเก้าเยือนหากสิได้ทอนคำและถ้าท่านใดหากได้ไปไกลก็อย่าลืมมาแวะมาเที่ยวชมวัตถุบูฮันเงินคำมุปพันธ์ดังกล่าวได้ที่บ้านหนองเงือทองเมืองไสบุรีแขวงสวรรณเขตมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำหลายแห่งสาวแผงสวรรค์เขตยินดีต้อนรับทุกท่านอ้าวว่าไปติล่ะแม่ของมีมันเปิ้นแปลว่าอีหยังคิดว่าเป็นไงบ่ฮู้แฟ้วฟังบ่ฮู้เรื่องอะไรฟังบ่ฮู้เรื่องแบบนี้หันมาเบิ่งคือฟังบ่ฮู้เรื่องอ้าวๆเล่ามาติล่ะเพิ่นจะขุดนี่ปลูกบ้านบังเอิญเพิ่นไปเจอสังกะสีแผ่นนึงเพิ่นก็สงสัยว่ามันคืออีหยังเพิ่นก็เอาสังกะสีขึ้นมาก็ไปเจอสมบัติประสันเถอะสมบัติที่แม่นางที่อยู่ในวังน่ะมาเอามาฝังไว้เอามาฝังไว้ก็คุดเจอหลายอันหลายอย่างแล้วที่นี่ก็พวกคนชาวบ้านฮู้ข่าวก็มาขอหวยแน่มาขอโชคขอลาภขอความเป็นสิริมงคลแล้วก็บางคนก็รักเล็ดรักเพชรรักพลอยเพิ่นไปแต่ตรงเนี้ยบางคืนเพชรพลอยกลับมาอยู่คือเก่าเป็นน่าอัศจรรย์มันเกิดขึ้นนี่นี่ได้อยู่แม่นบ่แบบนี้ฮะมันเป็นไปได้บ่ฮะต้องวิจารณญาณในการชม
ต่ฟังเบิ่งแล้วมันก็น่าสะใจนี่นี่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีหลีกับความคิดกับดวงที่แรงกล้าของคนที่เอามาฝังหลวงจะเอาไปเก็บยังบ่ให้ไปเลยว่าเพิ่นมอบให้สองผัวเมียแล้วเพิ่นได้มอบให้สองผัวเมียแล้วถ้ามีโอกาสนี่จะได้ไปจะเถื่อนเนาะเนี่ยเนาะไปเบิ่งให้เห็นให้หยังว่ามันมีหลีบ่อันนี้คือเมืองลาวเต็นบ่สปปลาวแต่บ่ฮู้แล้วสวรรณเขตไซบุรีสวรรณเขตไซบุรีนี่ก็สปปลาวติแต่ว่าภาษาแบบนี้บ้านโตบ่ล่ะบ้านพ่อโตบ่เออเวียงจันทน์พุ่นน่ะพ่อโตเวียงจันทน์เด้เออเสื้อได้เสื้อไดอ้าวก็เพิ่นบอกเด้รุ่นกาวขานกันมาเป็นทอดๆเพิ่นเป็นอีหยังพ่อโตน่ะเพิ่นเป็นอีหยังจักอย่างนึงนี่แหละเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต่างดาวเด้เอ้ยเล่าให้ฟังเนาะว่ามาจากเวียงจันทน์เอาพยมมาจากเวียงจันทน์คือเป็นหยังเวียงจันทน์เฮ็ดอีหยังอ้าวก็บ้านเพิ่นได้ล่ะเพิ่นเกิดศึกสงครามละมั้งเพิ่นเฮ็ดอีหยังบ่ฮู้บ่ถามล่ะรู้ตอนนั้นมันหลายปีแล้วบ่มีใครจําได้แล้วอ่ะห่วยก็บ่ได้ถามอีหลีเนาะอาจจะเพิ่นจะฮู้เนาะก็ถามพวกอาอาเนาะก็ได้ถามมาให้ประดับเป็นไปความหูไว้เนาะอาเจ้ายังอยู่บ่บ่อยู่จะพ้นแล้วโอ้อาสีอาสีเดี๋ยวมื้อหลังไปจะต้องถามอาสีถามอาสีว่าสมัยตอนอยู่เวียงจันทน์นั่นมีอาชีพอีหยังยังมีอาสีอยู่คนเดียวอาสีมื้อผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงบวชสีเรื่องดิเรื่องที่เรื่องเบิ่งเบิ่งฟังเว้าให้มันถูกต้องภาษาเพิ่นน่ะเรื่องที่เรื่อง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 ที่ดูเบิ่งเนี่ยเจ้าว่าจังได๋ล่ะก็ตื่นเต้นขนลุกบ่ขนลุกห่วยน่าติดตามแม่นอีหลีบ่ขนลุกน้อยๆเดี๋ยวถ้าฟังเรื่องอย่างเงี้ยจะขนลุกโดยธรรมชาติแล้วเจ้าสิเฮ็ดจังได๋ต่อเอาค่ะสิไปเฮ็ดจังได๋เขาก็คือเขาโตก็คือโตอีตัวโตเสื้อขาวบ่ล่ะเสื้อครึ่งบ่เสื้อครึ่งอย่าเสื้ออือแล้วก็เสื้อเสื้อหลายโง่มากเสื้อน้อยโง่น้อยฟังหูไวหูบ่ติดตามตอนต่อไปดิสู้สิไปใช่ไหมถ้ามีโอกาสเหมือนนักก็ไปเหมือนไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็น่าอยากไปเบิ่งเนาะมีเบียร์แล้วบ่เบียร์คงใส่บ่หลายดอกไปใกล้ๆเนี่ยเท่าไหร่ได้ที่มีเบียร์เนี่ยมีอยู่จักประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวแปด9,000นี่แหละ9,000กีบเราที่ว่ามีที่มีชันละให้ที่มีให้โอ้ยนั่นยกให้เขาไปหมดแล้วนานแล้วยกให้หลวงไปหมดแล้ว ยกให้รัฐบาลหมดแล้วสงสารรัฐบาลยกให้รัฐบาลไหนรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละเป็นไงรัฐบาลประยุทธ์พอแล้วหมดจบบ๊ายบายปิดกล้อง